็เนื่องในวันที่7เมษายนนะครับคือวันนี้ของพวกเรานี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนแถวๆพิจิตรนะครับก็คือเป็นวันเกิดของคุณปุ๋ยนะครับคุณอชิรเดชซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับผมเพิ่งทราบว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มเพราะอายุครบ47ปีนะครับตอนแรกผมคบคุณปุ๋ยผมนึกว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเพราะว่าผม57ปีนะครับแต่คุณปุ๋ยนี่47นะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มซึ่งมีประสบการณ์มีความสำเร็จมาแล้วครับแล้วก็อยากจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จของคุณปุ๋ยมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองก็คือที่จังหวัดพิจิตรของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับก็คือจะมีการเปิดสวนอาหารปางธาราคีรีนะครับซึ่งถือว่าผมบุญน้อยนะครับไม่ได้มาร่วมแต่วันต่อไปนี้จะต้องมาให้ได้นะครับเนื่องในโอกาสวันพิเศษอย่างนี้นะครับผมใคร่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งหลายที่มีอยู่ในสากลโลกนะครับรวมตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิจิตรของเราคือองค์หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินนะครับช่วยดลบันดาลประทานพรให้นะครับคุณปุ๋ยอชิรเดชและครอบครัวนะครับรวมตลอดถึงพ้องเพื่อนสนิทมิตรสหายและครอบครัวทุกๆคนนะครับได้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้มีกิจการรุ่งเรืองนะครับเพราะถือว่าความรุ่งเรืองของคุณปุ๋ยของมนเชเล่นี้ก็คือความเจริญของชาวพิจิตรเราด้วยครับขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับคุณปุ๋ย